สำหรับผมแล้วการไปเรียนเมืองนอกนครับนอกจากเรียนรู้วิชาหนังสือที่เราตั้งใจไปเรียนแล้วเนี่ยอีกสิ่งนึ่งที่สาคัญมากคือการเรียนรู้วิชาชีวิตการที่อยู่กับตัวเองเรียนรู้ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่รับผิดชอบและมองเห็นอนาคตว่าเราจะเดินไปอย่างไรครับผม l i s t e n to the cloud เรื่องที่ the cloud อยากเล่าให้คุณฟังพบกับรายการวัยรุ่น70ผมทงทองจันทรังสุพูดถึงอายุใกล้70 จะมาย้อนยุคให้นั่นฟังถึงเหตุการณ์เมืองไทยและความรู้สึกความทรงจำต่างๆว่าคนในวัยรุ่นก70อย่างผมนั้นพบเหตุการณ์เมื่อปี70อะไรมารบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะคราวที่แล้วคุยกันเรื่อง นิวยอร์กกันที่อาจารย์เคยไปเป็นนักเรียนอนอ,อกที่นูน่นถ้าวันนี้เรามาคุยกันเพิ่มเติมถึงชีวิตนักเรียนอนอ,อกในอดีตได้ไหมคะได้ครับผมยินดีแลยครับเรื่องฟื้นความหลังนี่ก็ถนัดนักหละครับไม่ยากเลยนะครับต้องเล่าว่านี้ครับผมว่าการเรียนเมื่อเวลาที่ผมไปเรียนต่างประเทศคือผมจบิญญยตรปีปี2 0 2 0นะฮะมันก็นกลบลบนี้ก็ไปก็40กว่าปีไปแล้วนะในเวลานั้นโอกาสไปเรียนต่างประเทศ มันเป็นของลี้ลับและอยู่ไกลเกินความเข้าใจของคนจำนวนมากคือต้องหาความรู้ต้องเตรียมการเตรียมตัวอะไรมากพอสมควรแน่นอนพอเราพูดถึงเรื่องไปเรียนหนังสือต่างประเทศก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องเราเงินใครก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> แน่นอนว่าเงินหลวงคือทุนของทางราชการกเ็เป็นแหล่งเงินใหญ่ที่หลายคนเขาอยากจะได้รับทุน แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีมากมายเท่าเท่ากับงบประมาณที่จัดทุนกันจาาปัจจุบันนี้นะถามว่ามีไหมก็ตอบว่ามีนะครับก่อนที่ผมจะเรียนปริยญาตรีสําเร็จตั้งแต่ตอนเป็นปีหนึ่งเลยใช่ไหมจบมัธยมปลายใหม่ๆนั่นนะ่ะมันมีทุนจํานวนน้อยๆอยู่ที่เขาเรียกทุนรัฐบาลหรือทุนเล้าเรียนหลวงมีหลายประเภทนะฮะซึ่งไปไปสอบตอนจบมัธยมปลายสมัยก่อนเขาเรียกมส .5 ผมก็เคยไปสอบเขาเหมือนกันะนะครับก็ผ่านข้อเขียนนะ ถ้าถือว่าใช้ได้พอสมควรล่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้ไปสอบสัมภาษณ์แล้วเนี่ยคงไม่ได้แปลว่าสัมภาษณ์เลอะเทอะนะฮะแต่น่าจะแปลว่าเขารับข้อเขียนมาหลายคนหน่อยแล้วเขาก็เลือกเฟ้นที่ดีที่สุดให้ไปเรียนเมืองนอกผมก็ย่อมไม่ได้เป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งหน้าตั้งต,า,งตาเรียนหนังสือเมืองไทยต่อไปก็แล้วกันจนจบปริญญาทางกฎหมายทอจะไปเรียนเมืองนอกคือเมือจบอาชั้นปริญญาแล้วก็ต้องคิดว่าจะไปเรียนต่อมี2ออย่างเรียนในประเทศ หรือเรียนต่างประเทศนี่พูดกันตรงๆนะครับเรียนในประเทศนั้นนะใช้เวลานานนะครับหลักสูตรของเรามักจะใช้เวลาสําหรับเรียนเปียโทททางกฎหมายเนี่ยประมาณสมปีนะกว่าจะประมาณนั้นนะเข้มงวดกดขันกันยังไงก็ไม่โดนนะแต่ถ้าไปเมืองนอกนะ่ะประมาณปีหนึ่งก็อาจจะจบได้หรือปีเร็จเจ็ดทำไมมันเร็วกันกันหลักสูตรเปีโทที่เมืองนอกเนี่ยครับเขาเรียนเพียงแค่9้าเดือนเท่านั้นแหละหซึ่งมันสั้นมากเลยนะถ้าเราไป เข้าประตูวิเศษอันนี้ได้นะแปบบเดียวเดี๋ยวก็กลับมาเมืองไทยเรียบร้อยแล้วจบเรโทรเพื่อนเรียนสาปียังไม่จบเลย <c oughs> นะเราก็เอาทางนี้ดีกว่านะแต่ถามว่าทุนอะไรต่างๆมันมีมากไหมในเวลานั้นก็ตอบว่ามีไม่ไม่มากเท่าไหร่เลยนะครับไอ้คันจะไปรอจังหวะเพราะทุนต้องอย่าลืมว่ามันกลับมามันก็จะต้องมาใช้ทุนเขาด้วยนะเพราะทุนมันไม่ใช่ทุนให้เปล่าไอ้ทุนให้โดยมีเงื่อนไขกลับมาอย่างเงี้ยเวลานั้นน่ะ ความฝันของพ่อแม่ที่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วเวลานี้นะเราก็เปิดเผยความจริงนั่นแหละว่าพ่อแม่อยากให้ผมไปเรียนเมืองนอกแล้วกลับมาเป็นผู้พิพากษาซึ่งทุนสําหรับสารที่จะส่งคนไปเรียนหนังสือเนี่ยไม่มีหรอกในเวลานั้นเราก็ต้องไปเรียนของเราเองแล้วกลับมาสอบเป็นผู้กษาโดยเรียนตามเงื่อนไขที่เวลาเขาจะเปิดสอบเขาบอกต้องเรียนอย่างน้อยต้องจบเรโทรมาสองใบต้องเรียนวิชานั้นวิชานี้มาด้วยเขาประกาศเงื่อนไขไว้ พ่อแม่ก็ฝันหวานว่าถ้าส่งผมไปเรียนหนังสือนะแล้วผมก็เรียนตามเงื่อนไขที่ว่ากลับมาผมก็จะมาสอบเป็นผู้กษาได้นะก,ก็เราก็แอบคิดในใจบอกว่าไอ้นั้นไว้คานภายหน้าเถอะส่วนเราจะไปเรียนอะไรคิดอะไรเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีก็แล้วกันเอาละตกลงก็เป็นที่ตกลงในครอบครัวว่าจะส่งผมไปเรียนหนังสือไม่ต้องไปสอบทุนหรอกนะครับที่เคยสอบตอนชั้นมัธยมมต .5 เลิกกันไปเลิกความคิดที่รับทุนหลวงละนะคราวนี้ก็ จะต้องเตรียมไปเรียเมืองน,นอกเตรียมตัวไปเรียนเมืองนอกการเตรียมตัวไปเรียนเมืองนอกเนี่ยมันคงจะต้องหนึ่งคือเรื่องภาษาสองความรู้ทางกฎหมายนะผมว่าความรู้ทางกฎหมายผมก็ไม่ขี้ริ้วหรอกผมได้จบบริกตีมาเก็ตทนิยมในที่ต้นๆของคณะเห็นแต่เห็น,หนาาหแต่พอไหวแต่ภาษาอังกฤษผมก็เหมือนคนไทยมาตรฐานทั่วไปนะครับมันยากเย็นแสนเข็นตื่นเช้ามาก็อ่านไทยรัฐเดลิเนียลนตะไัหน้ามีเบบอยู่แค่นี้นะ ทีวีก็ดูช่องหช่องเจ็ช่องสามมีม่กี่ช่องเลยนะมันจะเอาภาษาอังกฤษดีมาจากที่ไหนล่ะคะแนนสอบโทเฟลที่เป็นการสอบมาตรฐานที่จะไปเข้าเรงเรียนเมืองนอกเนี่ยนะครับเขาต้องการคะแนนประมาณ500หรือ550นะคณะอื่นๆในเวลานั้นถ้าไม่ใช่กฎหมายเนี่ยเก็พอกฎหมายที่ใช้ภาษามากนะเพราะว่ามันมันคืออยู่กับการทำอาหากินกับภาษาล่ะต้อง550 ผมไม่สอบโทเฟลสอบแล้วสอบเล่าเฝ้าแต่สอบเนี่ยสอบสองสามผลเนะสูงสุดนี่ก็ไม่เคยบอกใครมาก่อนนะสี่ร้อยแปดสิบเพื่อนผมโผล่ร่อใหญ่เลยว่าผมเขาเคยมีการทดสอบเอาลิงมากาเข้าสอบเนี่ยลิงมันได้สี่ร้อยกว่าแล้วล่ะผมผมเกิดจะผมเกิดจะแพ้ลิงแล้วนะเวลานั้นนะเออเอาไงดีล่ะในการไปเตรียมตัวไปเรียนม่างนอกเนี่ยครับเขาเราไม่ได้ไปสอบแข่งขันเหมือนที่สมัยนี้เราสอบทีค้าสอบแอดมิชั่นนรุนรุ่นผมตอวเนี่ยสอบ สอบ entrance ว่าคนสมัครไปจากทั่วโลกนะวิธีการคือเขาดูจากเอกสารหมายความว่า,าเราก็ส่งคะแนน o e f l ไปให้เขาแล้วเราก็ส่งคะแนนสอบที่เป็นวิชาเรียนของเราที่เรียกทันสคริปต์หรือใบรับรองผลการเรียนไปและที่สําคัญก็คือ,อ,อหนังสือใบสมัครซึ่งต้องแสดงความตั้งใจว่าจบกลับมาจะทําอะไรที่เป็นประโยชน์สัญญิงสัญญาเขาให้เขาเห็นมองอนาคตข้างหน้าและดูน่าเริ่มใสนะและส่วนที่4ก็คือเรื่องของหนังสือรับรองคือ r e c o m m e n d a t i o นนะ ไอ้ข้อหนึ่งภาษาอังกฤษเราก็480นี่นะไม่เคยได้ดีไปกว่านนี้แล้วนะอันที่2ออันนี้ไม่เลวคะแนนทานสคริปต์นะอันที่3จะพูดโมโม,โมไปอะไรก็ได้นะไอ้ความตั้งใจนะเป็น i n นเทนชันความตั้งใจทำไมก็ได้ผมคิดว่าผมต้องเอาข้อ4นะีมาให้ดีใช่ละ่ะเพื่อมาเจอแก้แก,แก้ความผิดพลาดที่ภาษาอังกฤษทาไม่ดีผมได้ทานสคริปต์อดีได้หนังสือรับรองเนี่ยจาก ผู้ใหญ่สองท่านที่เป็นครูสอนผมมาแล้วก็แล้วก็อาจารย์รุ่นผู้ใหญ่ไม่ใช่ผู้ใหญ่เวลานั้นก็ยังไม่ใหญ่หรอกแต่ว่าคุ้นเคยกันออกชื่อเวลานีน้ทุกท่านคงจะรู้จักทั้ง3ท่านฮะครูผู้ใหญ่ที่กรุณาออกหนังสือรับรองให้ผม <c oughs> ผมท่านแรกคือศาสตราจารย์ธนินไกรวิเชียนเ <c oughs> วลานั้นเนี่ยท่านเพิ่งพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและเป็นองคมนตรีอยู่ <c oughs> เพราะว่าผมเป็นลูกศิษย์ที่ช่วยทํางานเขียนหนังสืออยู่กับท่าน ท่านที่สองคือศาสตราจารยาา์ดรตอุกฤษมงคลนาวินซึ่งเป็นคณะบดีของผมแค่สองท่านนี้ก็บิ๊กมากพอสมควรในการที่จะอธิบายว่าผมแลดูมีความหวังในอนาคตว่าจะกลับมาทำโน่นทำนี่คนที่สามเวลานั้นยังไม่ได้เป็นยังไม่มีตำแหน่งวิชาการยังไม่เป็นพอสอรอสอ,อะไรเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งจบกับอาจารยงนอกแต่มาเป็นอาจารย์ที่คณะนะครับที่คณะนิติศาสตร์ท่านจบกันธรรมศาสาตร์แต่ไปเรียนเมืองนอกแล้วกลับมาอยู่นิติศาสตร์ ปรากฏชื่อในเวลานี้คือศาสตราจารย์ดรวิษณุเครืองามเพราะฉะนั้นได้คอมเมนต์ผมนี่ก็สวยงามนะอาจารย์ธานินอาจารย์นุกิตชัยวิษณุว่าางนั้นก็แล้วกันเพราะฉะนั้นมาอะไรเมืองนอกคือผมสมัครอยู่ที่อเมริกาอยากไปอเมริกาทำไมไม่ไปอังกฤษอังกฤษในเวลานั้นดูคนไม่ค่อยนิยมแล้วรู้จะใช้เวลาเรียนนานกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะครับอเมริกาเนี่ยก้าเดือนโดยถั่วเฉลี่ยทั้งนั้นนะนะครับก็ผมก็สมัครไปหลายๆโรงโดยมากเราก็ต้องหวานไปสมัครไป สี่สา,า้าโรงสมัครมากก็แพงนะใค่ไปสมัครนี่ก็ต้องเสียค่าตังค์เป็นเป็นเป็นเงินเป็นทองเป็นร้อยเหรียญแล้วมั้งร้อยเหรียญสองพันสามพันบาทเนี่ยนะไม่่ <ไง S 1> ค่ะแล้วก็ส่งจดหมายส่ง,สงไปช<ป>นีไม่มีอีเมลใดๆเป็นอานขาดนะครับไม่ใช้นกพิราบหรือกอกวันไฟก็บุญแล้วละใช้จดหมายส่งไปเนี่ยแล้วต้องส่งล่วงหน้าเพราะโรงเรียนเมืองนอกเขาเปิดเดินกันยาการการส่งใบสมัครและส่งเอกสารอะไรเนี่ยต้องส่งประมาณมกราส่งในต้นปีนะเพื่อว่า เขาจะได้พิจารณาการกรองไปเทียบเคียงคนทั้งโลกแล้วก็ส่งผลแจ้งบอกเรามาประมาณสักเดือนเมษาพฤษภาเราก็จะรู้ว่าอาเราจะไปเรียนเดือนกันยาแล้วละ่ะก็มีเวลาเตรียมตัวสองสาเดือนส,สำหรับการเดินทางผมก็สมัครไปสี่สาหโรงสมัครมากก็ม,มันแพงกระตังอะอาจารย์คะแล้วเรารู้จักพวกมหาลัยอย่างนี้ได้ยังไงอะคะจากการพูดคุยเวลานั้นก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะฮะมันก็ต้องคุยเอาถามคนนูน้นคนนี้ว่า โรงเรียนไหนดีโรงเรียนนี้มีจุดเด่นตรงไหนไปถามใครคะบรรดารุ่นพี่ทั้งหลายที่ที่จบมาแล้วแล้วก็เดินวนๆอยู่ในประเทศไทยนี่แหละนะครับแล้วก็บางทีก็มีเพื่อนบางคนที่เขาเก่งกว่าเราเขาไปล่วงหน้าแล้วอ่พอผมจบแร้วมุมวนเวียนจนเมืองหลายปีหนึ่งก่อนจะไปเพื่อนเขาก็ส่งข่าวมาจากเมืองนอกบ้างว่าโรงเรียนนี้ดีโรงรนี้นี้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้นะสมัครไปสี่สาห้าโรงเนี่ยเขาก็รับผมมาอยู่สองโรงเรียนนะครับคือ มหาวิทยาลัยวอชิงตันวอชิงตันยูสตีนะครับยูสตีของวอชิงตันอยู่ที่ซีแอตอทิตนะครับท่านพู้ว่าชัดชาติไปดูลูกรับปริญญานะครับนะครับก็เนี่ยแถบแวนั้นแหละที่ซีแอตอทิตแต่ที่นั่นเขาให้ปรียนกฎหมายทะเลดูมันแคบเหลือเกินอ่ะกลับมาจะต้องไปเป็นกัปตันเรืออะไรก็ไม่รู้นะแล้วทำไมอาจารย์ไปสมัครกฎหมายทะเลคะอย่างแรก กลัวๆที่อื่นไม่รับถ้าอื่นที่ถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าที่อื่นไม่รับผมก็ต้องไปเรียนกฎหมายทะเลเขาจะได้ละ่ะอ๋อสารองอ่าคือ,อยังไงก็จะไปจนได้ละ่ะอ่าแต่ที่ที่รับแล้วดีกว่าแล้วเราเลือกกว่าเลือกเรื่องนี้ก็คือโรงเรียนกฎหมายที่หมหาวิทยาลัยนิวยอร์กอฟังดูมันจเจริญงอกงามมากเลยอยู่นิวยอร์กนะม่อยู่บ้านเปลือมเมืองเถื่อนนะถึงแม้จะสวยงามก็ตามที่เถิดแล้วที่ New นะิวยอร์กเนี่ยมันดีตรงว่าอะไรมันไม่จํากัดสาขาเป็นกฎหมายทะเลเปิดดูวิชาเรียนเขาแล้วมีเป็นร้อยๆ้อยวิชาอยากจะอยากจะจัดรูปอะไรก็ได้ ถ้าจะสร้างความเชี่ยวชาญตัวเองเฉพาะด้านเช่นเป็นเรื่องเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้เป็นเรื่องภาษีก็ได้เป็นเรื่องโน้ตเรื่องนี้ก็ได้แต่ผม,มคิดว่าผมจะเรียนจับฉ่ายฉันวางอย่างคิดอะไรอยู่ในใจซึ่งไม่บอกพ่อแม่นะยังไม่บอกว่าอะไรเอาละไปเรียนก่อนนะถึงเวลาก็เขารับแล้วเตรียมตัวเสื้อผ้าทุกคนบอกไม่ต้องเอาไปมากเพราะเสื้อผ้าเมืองไทยใช้นิวยอกไปสสาเร็จเขาเขามันหนาวกว่าเราเดี๋ยวก่อนค่ะอาจารย์เวลาที่เรารู้ว่าเราได้เนี่ยเขาส่งจดหมายมาที่บ้านเราเหรอคะส่งจดหมายมา เป็นจดหมายครับผมแล้วเรารอนานแค่ไหนคะที่อาจารย์บอกส่งมกราลาต่อเขาบอกคือมาถ้าประมาณสักเมษายนพฤษภาควจะตอบกลับมาเพราะเขาดูเทียบกับคนทั้งโลกก็คือรอสามสี่เดือนใช่ครับผมตุ้มต่อมรอไปลุ้นไป,ไปนะครับว่าจะได้ไม่ได้อตอบกลับมาจากวอชิงตันอันหนึ่งนิวยอร์กอันหนึ่งฉันไปนิวยอร์กแน่แลดูเจริญกว่าเตรียมตัวเสื้อผ้าบอกไม่ต้องเอาไปมากนักหรอกอ่ะก็เอาไปใช้ได้ก็ระดับหนึ่งในเวลาที่มันไม่ใช่ฤดูหนาวจัด นิวยอร์กมีหิมะลงเสื้อเมืองไทยใช้ไม่ได้แน่เดี๋ยวไปหอาอาบหน้าก็แล้วกันนะครับผลละหมากรากไม้ไม่ต้องเอาไปอาหารการกินไม่ต้องเอาไปยวถูกจับระหว่างทางแน่นะก็เดินทางโดยเครื่องบินยังดีไม่ได้ไปเรือนะครับไม่ได้เก่าถึงขนาดนั้นฮะก็บินจําได้ว่าบินไปไปเปลี่ยนเครื่องที่ที่แฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็จากแฟรงก์เฟิร์ตใช้สายการบินลูฟันซ่าทั้งทั้งสองทอดเนี่ยไปลงที่นิวยอร์กอีกทีหนึ่งนะครับ ก็ใช้เวลาเดินทางเกือบเกือบวันนั่นแหละนะครับก่าจะไปถึงได้นะเ,เวลานั้นมีเครื่องบินที่เขาเรียก Boeing 747คือจัมโบเจ็เพิ่งมาใหม่ๆนะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาเลิกกันไปแล้วเนี่ยนะเวลานั้นเพิ่งมาใหม่ๆนะเ,เราก็บินไปเรื่อยไปคนเดียนะครับก็ไปถึงนิวยอร์กเวลาบ่ายๆมั้งอะไรประเนี้ยก็มีรุ่นพี่ที่ติดต่อแนะนํากันอยู่เนี่ยนะครับร,รู้จักกันอยู่เขาก็ช่วยมารับที่ที่สนามบินจอห์นเอฟเคนนี ที่นิวยอร์กมีสนามบินหลายอันอย่าไปผิดอันนะเหมือนกรุงเทพมีสุวรรณภูมิกับดอนเมืองเนี่ยต้องไปถูกอันที่นั่นเขามีลาโกเดียมีนวกแล้วก็ j จฟเ K, สอันเขาไปรับผมที่ JFK ก็เข้าเมืองไปอ๋อไปถึงตัว,ต,วตัวมหาวิทยาลัยเพราะว่าโรงเรียนกับหอพักผมเออปัญหาคือต้องหาที่พักล่วงหน้านะฮะโรงเรียนผมเนี่ยมีหอพักอ่าก็จองไป แล้วก็อาศัยรุ่นพี่ที่ว่าเนี่ยไปวิ่งเต้นที่นั่นนะฮะว่า,วาเพราะพออยู่หอนั่นอยู่ละโดยมากผู้จัดการหอหรือหอ,อะไรเงี้ยเขาคุ้นเคยกันเขาก็ไปไปวิ่งเต้นว่ามีคนไทยมาใหม่รับหน่อยนะอะไรประมาณนี้นะก็ะตกลงได้อยู่หอที่ว่านั้นชื่อหอเ hey ฮเดนนะเพราะฉะนั้นจากจากเออหอพักผมถ้าจะไปเรียนหนังสือเนี่ยก็แค่เดินไม่เกินสามนาทีจะถึงโรงเรียนมันแสนวิเศษอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าเอาล่ะภารกิจ เดินทางจากเมืองยอร์กถึงแล้วละปลอดภัยละก็สามสิบสองประการไม่ตกหลน่นหอพักเนี่ยมีเตียงเปล่าให้แต่ไม่มีผ้าปผู้ที่นอนไม่มีอะไรแต่ละไรทั้งสิ้นนะก็จะมีรูมเมทมันเป็นห้องสามคนฮะเออแปลกห้องสามคนมันถ้าภาษาปัจจุบันถ้าพูดถึงคอนโดขายกันต้องบอกน่าจะเป็นวันเบดรูมคือมีห้องนอนอยู่งในตอนหนึ่งแล้วมีห้องอนเนกประสงค์ถึงในอีกตอนหนึ่งห้องนอนนี่คือนอนรวมกันพูดไหมคะห้องนอนเนี่ยมี2องเตียง ลายห้องข้างนอกเนี่ยมีอีกหนึ่งเตียงอ่าสําหรับใช้รวมกันได้มีห้องน้าอ่าอะางเงี้ยนะมีครัวเล็กๆมุมเป็นครัวก็เหมือนอพาร์ตเมนต์เป็นวันเบดรูมนี่แหละก็ผมไปถึงก็ผมถึงคนแรกนะอ่าผมก็ผมก็ไปจองห้องที่อยู่ข้างในอ่ามีเตียงว่างเตียงหนึ่งเอามุมเนี่ยดูคํานวณทิศแล้วอาทิตย์นี้ก็แล้วกันวะอ่าตรงนี้แหละนะเออรุ่นพี่ที่ว่านั้นก็ภารกิจแรกของบ่ายวันนั้นจำแนะต้องไปซื้อ ผ้าปูที่นอนมอนผ้าหม่มอ,อะไรประมาณเนี้ประเทศตัวอก็ไปซื้อมานก็มาจัดก,การภายในวันนั้นหรือวันรุ่งขึ้น่ะรูมเมทอีกสองคนซึ่งเป็นนักเรียนอเมริกันก็เข้ามาซึ่ง,รงเราเลือกไม่ได้ถูกไหมคะว่าเราจะนอนห้องเดียวกับใครไม่รู้เลยใครมาจากไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ,ะนะครับอืมเออนี่ผ่านไปสี่สิบปีนึกชื่อบรนเพื่อออกแล้วคนหนึ่งชื่อเดวิดเนี่ยอีกคนชื่ออะไรก็จําไม่ได้แล้วเวลาเนี้ยน,นะครับแต่ที่น่าจะรู้ต่อไปคือว่า เวลาที่เราไปเรียนที่ผมไปเรียนเนี่ยผมไปเรียนปนริญญาโทบ้านเราเนี่ยจบมัธยมปุ๊บเข้าโรงเรียนกฎหมายปับ๊บ4ปีอายุ18ตอนจบมัธยม22ก็จบผมอยู่เมืองไทยเตรียมตัวสักปีหนึ่งไปนั้น23มอ่าถูกมากประมาณนะั้นส่วนเมืองนอกนั้นอนะฝรั่งเนี่ยเขาก็ไม่เข้าโรงเรียนกฎหมายทันทีที่จบมัธยมหรอกเขาต้องประเดมปริญญาตรีอะไรมาก่อนอย่างหนึ่ง เช่นไปเรียนประวัติศาสตร์ไปเรียนวิทยาศาสตร์ไปเรียนอะไรก็แล้วแต่4ปีก่อนแล้วถึงจะมาเรียนเปรียตีกฎหมายไปรียนเปรีตีก็ไม่ถูกเรียกปริญญาใบาแรกทางกฎหมายของเขาคือเราเรียนปริญญาใบาแรกเป็นกฎหมายไม่ได้เหรอคะที่อเมริกาทําไม่ได้ต้องจบอื่นมาก่อนเขาบอกว่าคนเรียนกฎหมายต้องมีวุฒิภาวะต้องรู้โนู้รู้นี่มาแล้วเรียนกฎหมายแบบเมืองไทยในี่ยงง,งจนบัดเนี้ยนะเพราะนั้นให้รู้อะไรมาก่อนก็แล้วกันเพราะฉะนั้นอายุจริงๆของคนเหล่านั้นเท่าๆผมนะ พราะเขาต้องจบอะไรมาแล้วบางอย่างแล้วเขามาเรียนปริญญาใบแรกทางกฎหมายที่ n อ u ายเนี่ยในเวลาที่ผมไปเรียนเปรโโทแล้วคืออายุเท่ากันแต่ผมเรียนโทและเขาเรียนตรีอืมอ่าประมาณเนี้ยแต่เวลาเขาเรียนตรีเขาเรียนแค่เรียนใบแรกที่วานเนี่ยเขาจะเรียนแค่สามปีเพราะวิชาพื้นฐานที่เขาเรียนมาแล้วไงอันนี้เว้ยเราก็อยู่ด้วยกันเขาตรงนั้นแหละนะครับก็ใช้ชีวิตอ่าแต่ผมรับบนเงื่อนไขเอ่อคือเวลาไปเรียนเนี่ยอย่างที่ว่าภาษาอังกฤษผมอ่อนด้อย อย่างที่ว่านะฮะเพราะฉะนั้นระบบของมาลายนิวยอร์กเนี่ยในเทอมแรกเนี่ยเขายังไม่ยอมผมไปเรียนในโรงเรียนกฎหมายแท้ๆก่อนให้ผมไปเรียนวิชาปรับพื้นฐานเรียกว่าอย่างก็เลยเขาเรียก Pro s e m i n a r on a m e r i c a n Legal e d u c a อ i o n อะไรประมาณเนี่ยคือป,ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษและปรับความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นนิดๆหน่อยๆด้วยนะตกลงแทนที่ใช้เวลา9เดือนผมใช้เวลา9เดือนอีกหนึ่งเทอมเอาไว้นั่นเพราะฉะนั้นอีกสี่ถึงสี่เดือนอ่ะเพราะฉะนั้นเอาเขาจริงผมจเรียนหนังสืออยู่ที่นั่นประมาณสักหนึ่งปีกับไม่่กีเดือน พราะไปเดือนกันยาจำได้กันยาปี2521แล้วผมเรียนจบกลับมามกราคม 2, 2> องพ23เพราะฉะนั้นก็มันก็คือปีไม่กี่เดือนอะ่ะนะสามสี่เดือนประมาณเนี้ยนะครับก็ชีวิตนักเรียนก็เริ่มต้นขึ้นในในคราวนั้นนะครับผมพบว่าการเรียนที่ที่เมืองนอกมันมีความต่างจากเมืองไทยสำหรับเราเนี่ยอ,อ,อย่างน้อยสองสเรื่อง หนึ่งก็คือนักเรียนต้องอ่านหนังสือมากกว่านักเรียนเมืองไทย,ไยเพราะว่ากฎหมายเมืองไทยอ่านไม่พออีกเหรอไม่พอฮะที่นั่นอ่านมากผมไปเรียนเอกดาษเรียนในโปรเซมินาซึ่งยังไม่ให้เนื้อกฎหมายแท้ๆเนี่ยนะฮะเขาส่งเอกสารเป็นฟอนต์มาให้อ่านก่อนเข้าชั้นเรียนอะ่ะคือเราต้องอ่านหมดก่อนแล้วถึงจะไปเข้าเรียนหนังสือเขาได้นะฮะประการที่ต้องอ่านเยอะแล้วคําว่าอ่านเยอะเนี่ยมันก็จะมีการใช้ห้องสมุดมาก ห้องสมุดที่นั่นเปิด24ชั่วโมงไม่ปิดเลยไม่มีเวลาปิดเลยนะนี่แปลว่ามันต้องใช้เวลาอ่านสือบา้างประการที่2องครูไม่เลคเชอร์คือไม่บ้านเราเลยจนบัดเนี้ยผมก็ยืนหน้าชาั้นพูดอลลมานไปนักเรียนหลับบ้างตื่นบ้างก็ไม่ว่ากันอะไรมานี่นนะแต่ที่นั่นครูไม่ได้เลคเชอร์ไม่ได้บรรยายดุยดุยไปครูก็จะใช้วิธีการที่จะถามนักเรียน แต่ครูถามเก่งมากเลยคือถามไปตะล่อมทิศของความเข้าใจไปแล้วก็นั่งชี้ไปเรื่อยๆว่าคนณน้นคนนี้ตอบนะฮะเราก็เราก็ต้องตอบบ้างละ่ะเพราะว่าไม่ตอบมันก็แลดูแลดูแลดูแล,ด,แลดูโง่ไปหน่อยเอา,างั้นก็แล้วกันนะฮะวิธีการเรียนแบบเนี้ยในทางในทางในทางวิชากฎหมายเขาเรียกโซเครติ so Method วิธีการเรียนแบบโ o c r a ติสซึ่งเป็นปราชญ์สมัยกรีกนะสอนนักเรียนโซเครติส so ไม่ได้ลุกขึ้นเลคเชอร แต่นั่งคุยกับลูกศิษย์แล้วพอลูกศิษย์ตอบผิดตอบถูกก็ค่อยตะล่อมถามคําถามที่สองที่3มซ้อนลงไปอย่างนั้นน่ะจนนั้นทุกคนพอเรียนจบหนึ่งชั่วโมงแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเล่านะนี่เป็นวิธีเรียนกฎหมายเมืองนอกเขานี่ก็คือวิธีการเรียนเขาสนุกกว่าเมืองไทยไหมคะผมว่าสนุกกว่าแต่เหนื่อยทั้งครูและนักเรียนนะเพราะการเตรียมตัวถ้าเพราะถ้าเพราะท่านนักเรียนไม่อ่านมาล่วงหน้านักเรียนไม่คิดมาล่วงหน้าครูก็ไม่รู้จะไปเข็นไปลากกันยังไงเพราะนักเรียนไม่ตอบจะแล้วนี่ครูบทปัญญา นะมันต้องอาศัยความร่วมมือกันพอสมควรอันที่สก็คืออันนี้คงคล้ายๆกับเมืองไทยละคือมันมีงานที่ต้องค้นคว้าส่วนตัวด้วยต้องทำเปเปอร์ส่งต้องไปเตรียมการอย่างงู้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นของธรรมดาละนะฮะการเรียนม,มันก็มันก็จะไปน,นี้ละนะฮะพูดเรื่องเรียนเบื่อมากก็พูดเรื่องการกินดูจะสนุกดีกว่านะฮะอยู่ในหอพักถึงแม้จะมีมุมเล็กๆอยู่ในห้องเราที่เป็นวันเบส o ์รูมที่ว่าผมจะไปลุกขึ้น ทำอะไรทอดปลาเค็มอะไรก็ไม่ได้นะมันฝรัง่งต้องตายไปเลยนะผม,มทําไงได้ละ่ะผมก็เพื่อความง่ายของผมเราก็ไปใหม่ๆจะจองนอกจากจองหอพักแล้วเนี่ยจองเขาเรียกมิวแ plan คือโปรแกรมอาหารสำสำเร็จมาเลยนะผมก็จองมิวแ plan ไปจากเมืองไทยเนี่ยราคาเท่าไหร่จำไม่ได้ละแต่สัปดาห์ละ20เท่าดีสัปดาห์ละ10มือ้อสัปดาห์ละ10มือ้อ ละมิวแพลนเนี่ยเขาบริการเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นอ่าเพราะฉะนั้นแปลว่าฉเฉลี่ยผมก็จะใช้ไอ้คุป,ปองอันเนี้ยหรือตั๋วเนี่ยไปกินข้าววันละสองมือ้อผมก็จะกิน,นทีนอย่างเงี้ยเหรอคะคทีนะอยู่ในหอพักนั่นเองละ่ะนะฮะผมก็จะกินมื้อกลางวันกับมื้อเย็นนะครับเพราะโรงเรียนเมืองนอกเนี่ยที่อยู่ NYU ที่อยู่นิวยอร์กเนี่ยครับเขามีหลักสูตรเยอะแยะซึ่งหลายหลายคนน่ยทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย เพราะฉะนั้นเขาก็จะใบบ่ายเย็นๆเนี่ยคนเยอะเขามาเรียนกันโรงเรียนบางวิชาเนี่ยเรียนสองทุ่มเลิกสี่ทุ่มอะ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนส่วนมากก็อยู่ห้องสมุดต่อด้วยกว่าจะโรงเรียนกว่าจะซาคนเนี่ยมีร่วมเที่ยงคืนแล้วเหรอเพราะฉะนั้นทุกคนตื่นสายผมอยู่นิวยอร์กผมก็ตื่นสายอาจจะตื่นสักสิบโมงมีประโยชน์มากเลยคือทุ่นข้าวเช้าไปหนึ่งมือ้อเพราะว่าไม่ต้องกินแล้ว ปเดี๋ยวกว็เที่ยงแล้วไงอแสดงว่าคลาสเรียนเนี่ยตอนเช้าก็ไม่มีใช่ไหมคะไม่มีฮะไม่มีไม่มีคลาสใดก่อนก่อนเที่ยงเลยนะ,อ,ะอาจาอจะดีจังเลยอดีจังเลยมันเป็นอีกวิธีนึ่งละ่ะนะเพราะฉะนั้นผมก็ตื่นมาสิบโมงอย่างที่ดูมนจะเคยเล่าให้ใครฟังแล้วนะออกไปวิ่งอ่ะนะะรอบวอชิงตันสแควร์พาร์คการละครึ่งหนึ่งนะมาแล้วนะเคยวิ่งรอบพาร์คเลยนะอนะนะแล้วกลับมาก็พอดีเที่ยงอ่นะ กับน้ําไปกินข้าวเที่ยงนะมีคลาสบ่ายมีชั้นเรียนใหม่ก็ไปเรียนหนังสือกลับมากินข้าวตอนเย็นตอนไหนหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งเรื่อยมาเนียนะแล้วก็ถ้ามีคลาสสองทุ่มก็ไปเรียนทีหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยก็ก็ก็โอเคละนะครับถือว่าถือว่าดีพอสมควรละจนกระทั่งกินแบบนี้แล้วเสาร์อาทิตย์ค่อยไม่มีโปรแกรมอาหารก็ค่อยเดินไปกินร้านอาหารไทยไปช้หนาทาวไปกินอาหารนะฮะเวลาไปช้หนาทาวอาหารก็ใกล้บ้านเราหน่อยนะ มีอะไรที่มันเป็นตะวันออกแบบของเราล่ะนะครับแล้วก็มันอาการดีขึ้นก็คือตอนปิดภาคเรียนฤด,ดูร้อนพอภาคเรียนฤดูร้อนฝรั่งส่วนมากเขาไปเรียนหนังสือเขากลับบ้านเขาไปเขาขอพักก็บริหารจัดการให้คนต่างชาติที่ไม่ได้กลับบ้านเพราะประเทศไกลแล้วเกินสมัยนั้นมันแพงนะจะบินกันไม่ได้เอามาอยู่รวมกันผมก็เลยไปอยู่รวมกับนักเรียนไทยคราวนิดเติมหนึ่งเทอมสองอยู่ฝรั่งมาละลิล้น ใช้ได้ละพูดฝรั่งล่องแค่าวางไว้พอสมควรลบปมมือได้พูดในชั้นเรียนได้แล้วโต้ตอบครูได้แล้วพอมาถึงตอนปิดภาคเรียนด้วยรูร้อนก็มาอยู่คนไทยด้วยกันคราวนี้แหละเจ้าประคุณเอ๋ยทอดปลาเค็มได้เลยคราวเนี้ยนะ <laughs> <laughs> เราสามารถจะทําอะไรตะไลได้แล้วทำยังไงคะทอดปลาเค็ม <laughs> ไม่เหม็นแย่อ๋อมันก็มีครัวอะไรกันว่านะเราก็นี่เราก็ต้องตั้งน้ํามันอา่าตั้งกระทะใส่น้ํามันให้มันเต็มเต็มแล้วนะแล้วก็ พอน้ำมันเดือดดีแล้วเราก็ประเข็มยนลงไปแล้วเปิดหน้าต่างซึ่งหน้าต่างมันอยู่ติดกระเตานะเอายืดออกไปข้างนอกนอกนอกห้องนะแล้วมันมันมันตั้งแต่ซัมเมอร์มาจนถึงวินเทอร์เลยนะยิ่งเป็นอากาศหนาวยิ่งสนุกมากเลยนะแล้วเราก็ตะหลิวไปพลิกปลาอยู่กลางกลางอากาศนอกห้องเราเนี่ยครับก็ปลอดภัยดีเราก็สามารถจะมีปลาเข็มกินของเราได้นะครับปิดประตูให้สนิทอย่าให้ใครเข้าออกจนกว่าจะกินเสร็จนี่เราก็การกินมันก็ ค่อยค่อยบันเทิงขึ้นในเวลาที่ที่เรามีโอกาสนะฮะกิจกรรมอื่นก็เป็นกิจกรรมเอ่อนอกจากการเรียนแล้วเราก็มีอื่นๆน,น,นะฮะเที่ยวนิวยอร์กทั่วๆไปกิจกรรมของของชมรมนักเรียนไทยนะฮะมีเงินที่หมาหาลัยให้อุดหนุนชมรมแล้วก็แต่แรกก็เป็นสมาชิกอยู่ไปอยู่มาเราก็กําเริบลุกขึ้นเป็นประธานชมรมซะเลยนะฮะมีผู้หลักผู้ใหญ่ไปจากเมืองไทยผมก็เชิญท่านเหล่านั้นมามาพูดให้เราฟังที่ที่เอ็นยูชมรมนี่คือทํางาน จริงจังใช่ไหมคะจริงจังฮะคือไม่ใช่แค่สังสรรเราก็มีข้ออ่ะมันจะบอกมันมันกึ่งๆเนี่ยวัดครึ่งกรรมาการครึ่งหนึ่งคือเราจะบอกเออเอาเงินมาจัดสรสรมาอะไรเขา comment c ม,อ,มอยู่นะฉันไ่เธอไปจัดเลี่ยงทํามาถ้าส,สมมติว่ามีผู้ใหญ่มาจากเมืองไทยแล้วเราไปเชิญท่านมาพูดอ่าพูดเสร็จเรียบร้อยมีการกินขนมกันหน่อยอ่าก็แลดูอ่าไ,ไม่ไม่ไม่น่ากเกลียดไม่น่าเกลียดผู้ใหญ่ที่ผมไปเชิญมาพูดเท่าที่จําได้เช่นหม่อมงามจิตบูรชัด ท่านไปประชุมสาประชาชาติที่นิวยอร์กเพราะนิวยอร์กเนี่ยดีคือใครๆก็ไปประชุมอยู่เรื่อยๆเราเราได้ข่าวมีใครมาเราก็ไปเชิญท่านมามาพูดที่ที่สมาคมนักเรียนไทยของเราแล้วก็เราก็ได้โอกาสเอาเงินมาอะไรมาเลี้ยงน้ําเลี้ยงขนมกันด้วยก็คึกคืนนี่สมาชิคนนึงประมาณสักสี่สิบคนนะก็ะถือว่าคืนนะคะคืนๆะดีพอสมควรน,นะฮนะก็เนี่ยคือชีวิตที่ที่ใช้ชีวิตในวัยเรียนอยู่ที่นั่นแต่ ที่บอกว่าหักหลังพ่อแม่คือสุดท้ายไม่ได้เรียนวิชาที่จะกลับมาเป็นผู้สอนเลยอ่าวางแผนว่าอยากกลับมาเป็นครูสอนหนังสือจึงเรียนเฉพาะวิชาที่อยากจะใช้ตั้งใจจะมาสอนประวัติศาสตร์กฎหมายผมก็เรียนอเมริกันรีกอฮิสตอรีประวัติศาสตร์ฎหมายอเมริกันประวัติศาสตร์กฎหมายอังกฤษเรียนเรื่องอินเดียนแดงนี่เรื่องอะไรทำนีอะไรเรียนวิชาสัมมนาวิธีการจัดการศึกษากฎหมายอะไรนี้เป็นต้นคือตั้งท่าเตรียมมาเป็นครูโดยเฉพาะเลย ระหว่างนั้นก็เขียนจดหมายโต้อตอบกับพ่อแม่ว่าเห็นจะอยากจะเรียนยนี้มากกว่ามันอยู่ใกล้ขนาดนั้นพ่อแม่ก็ไม่รู้จะไปสื่อสารยังไงนะก็จำยอมตกกระไดพอกระโจนไปก็แล้วกันพอเทอมในท้ายเราก็เราเขียนจดหมายลงมือถามไปที่คณะแล้วละ่ะถ้าถามท่านคณะบดีซึ่งเป็นครูเรานั่นแหละว่าผมสนใจจะเป็นอาจารย์อะไรไหมนัคณะบดีก็บอกว่ายังไม่ต้องทาอะไรหรอกก็ตั้งใจเรียนหนังสือให้มันดีก็แล้วกันแล้วกลับมาแล้วก็มาว่ากัน กลับมาแล้วก็มาว่ากันอยู่จนบัตนีฮะเป็นทางอาจารย์ประจำแล้วบัตนี้เป็นอาจารย์พิเศษกเกษียณมานานปีแล้วแต่ยังสอนหนังสืออยู่ก็ได้ประสบการณ์ได้มุมมองผมกล่าวโดยย่อนะสำหรับผมเองมันอาจจะไม่สามารถจะไปบอกกับทุกคนเปนเนี้ยการใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเวลาประมาณสักปีเศษๆเท่านั้นมันทําให้ผมเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นการอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเราอยู่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมอยู่ในครอบครัวมีเอ่อ ความเข้าใจการปฏิบัติอะไรที่มันมันเป็นมาแต่อ้อนแต่ออกแต่พอไปอยู่นานเราต้องตัดสินใจเองทุกอย่างจะทําอะไรไม่ทําอะไรจะใช้ใจ่ายเงินยังไงเราควบคุมงบประมาณเราเองที่มีจํากัดอยู่เนี่ยในขณะที่อยู่ที่เมืองไทยเราไม่ก็ไม่รู้ไปขอแบมือขอพ่อแม่ไปมันก็ง่ายนะผมว่าเวลาเพียงแค่ปีเศษมันเหมือนการไปเข้าโรงเรียนติววิชาชีวิตนอกจากวิชาวิชากฎหมายแล้วเนะี่ย ผมคิดว่าหลายๆคนแม้จนปัจจุบันนี้สําหรับนักเรียนที่ไปเรียนเมืองนอกเนี่ยผมว่าเขาน่าจะได้ประสบการณ์ในหลายอย่างที่จะไม่แตกต่างแต่ผมถึงแม้ศาสตร์ที่เรียนจะแตกต่างกันก็ตามทีนะครับฟังหนุ่มเหมือนกับว,ว่าประสบการณ์แม้จะเป็นเวลาแค่สั้นๆก็ให้อะไรมากมายกับชีวิตนะคะครับผมมีเวลาคิดมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็มองอะไรไปไกลๆว่าเราอยากทำอะไรเปรียบเทียบเมืองไทยกับเมืองนอก เขามันทุกคนมีจุดอ่อนจุดแข็งไม่มีใครดีหมดเรวหมดนะครับแต่ว่าถ้าบว่าเราเราได้ใช้เวลาตรงนั้นอยู่กับตัวเองได้คิดในเรื่องเหล่านี้ผมบอกก็คุ้มนะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะคฟังดูเป็นเรื่องที่นักเรียน,นนอกสมัยนั้นนะ่าจะสนุกไม่แพ้กับยุคนี้เลยทีเดียวครับผม okay. งั้นเดี๋ยวตอนหน้ามาคุยกันใหม่นะคะว่าตอนหน้าอาจารย์จะเล่าอะไรให้เราฟังวันนี้ครับคุณอาจารย์มาาาเเลยคค่่ะดดีีรรรับตติืองวๆ และรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต่างๆ